This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่คนไทยทำและออกมาดีมากๆจนทั้งเราอยู่ระดับท็อปของโลกนั่นก็คือเรื่องของซีรีส์วายนั่นเองผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทำไมคนไทยสามารถทำสิ่งนี้ได้ดีและมีเสียงตอบรับมากมายความนิยมไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังออกไปยังต่างประเทศด้วยหลากหลายแพลตฟอร์มรวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกันด้วยคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักเขียนนิยายซีรีส์วายหน้าปากการังสิมันคุณหมออุเทนบุญอรณะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอดีใจมากที่ได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าคนพูดคุยถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมถามคุณหมอแบบนี้ว่าปัจจุบันที่บอกว่าเรามีซีรีส์วายเราเป็นเบอร์หนึ่งแสดงว่าต้องมีหลายประเทศที่เขาแข่งขันกันนะครับมีประเทศอะไรบ้างครับที่อยู่ในระบบนิเวศการแข่งขันเรื่องของซีรีส์วายครับอ่างี้ค่ะจะบอกว่าเราเป็นที่หนึ่งก็คือไม่อยากจะเคลมเขาว่าเป็นที่หนึ่งละกันแต่ว่าจากการที่ได้ออกไปต่างประเทศบ่อยได้ไปพูดคุยกับทั้งผู้จัดละครทั้งสตรีมมิ่งทั้งสำนักพิมพ์ด้วยนะครับในโลกนี้เขาจะแบ่งซีรีส์วายเป็น2เกรดด้วยกันคือเกรดซีรีส์วายทั่วไปกับซีรีส์วายเกรดไทยเอ้าทำไมงั้นอ่ะเพราะว่าเราจะแตกต่างกันแล้วพอพูดว่าเป็นซีรีส์วายเกรดไทยเนี่ยมันจะขายง่ายแล้วก็คุยได้ง่ายขึ้นทันทีสตรีมมิ่งจะคุยแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะทาร์เก็ตออเดียนซ์จะเป็นแบบนี้การตกลงราคาซื้อลิขสิทธิ์ก็จะเป็นแบบนี้งั้นผมถามจริตแบบนี้คุณหมอผมเชื่อว่าคนไทยเองจะติดตามซีรีส์วายไทยเนาะเราจะไม่รู้ว่าไปเปรียบเทียบแล้วคนอื่นเขาเห็นแล้วแตกต่างไปจากชาวบ้านเขาชาวบ้านก็เป็นยังไงและเอกลักษณ์ของบ้านเราที่ไปตีตลาดโลกได้คืออะไรครับอันนี้เอกลักษณ์ของบ้านเราที่ไปตีตลาดโลกได้เนี่ยครับประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันสำคัญมากอันที่1ก็คือเรื่องของชีวิตรักที่สดใสเป็นแบบความรักในรั้วมหาวิทยาลัยรั้วมัธยมหรือแม้กระทั่งวัยคนทำงานแต่ต้องเป็นความรักที่สดใสดูแบบดีจบแฮปปี้เอนดิ้งอันที่1 นะครับสองนักแสดงครับนักแสดงของเมืองไทยเนี่ยหน้าตาดีคัดมาดีฝีมือการแสดงโอเคไหมเราประกอบไปด้วยเรื่องหนึ่งละเรื่องรักที่สดใสนักแสดง3คือมีอิเลเมนต์ที่ต่างชาติไม่มียกตัวอย่างนะครับซีรีส์วายไทยที่ไปดังสร้างปรากฏการณ์ในระดับโลกเนี่ยมีอยู่2เรื่องคือโซตัสเนาะแล้วก็คู่กันซึ่ง2เรื่องนี้ครับพูดถึงประเพณีการรับน้องพูดถึงในมหาวิทยาลัยซึ่งถามว่าประเทศอื่นอ่ะเขามีระบบโซตัสไหมอ่ะเขาไม่มีเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมันแบบมันมีอะไรที่เขาไม่รู้จักมาก่อนใช่ครับแล้วสุดท้ายอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือระบบ after sale service เหมือนเวลาเราซื้อรถอ่ะเราบางทีเราซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่าเรารักบริการหลังการขายเมืองไทยก็เหมือนกันครับเมืองไทยแข็งแกร่งมากเรื่องของบริการหลังการขายดูซีรีส์จบไม่จบแค่นั้นมีแฟนมีตตัวนักแสดงเองเนี่ยเขาก็จะถูกบรีฟมาแล้วว่าเขาต้องมีการดูแลแฟนคลับบ้านแฟนคลับมีการเข้าถึงได้ง่ายยังมีทัวร์คอนเสิร์ตมีทัวร์แฟนมีตไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดที่แตกต่างมากและน่าจะเป็นจุดที่แบบคือเป็นดีเทอร์มินันต์แฟกเตอร์สำคัญเลยที่อยากจะทำให้คอนเทนต์ซีรีส์วายไทยครับค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ได้จบแค่ในจอใช่จริงๆแล้วข้อทำงานนอกจออาจจะเยอะกว่าในจอก็ได้นะครับนี่อาจารย์ผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้พ่อบอกว่าบ้านเราสดใสนักแสดงหน้าตาดีแล้วบ้านเมืองอื่นเขาไม่เป็นงั้นเหรอเขาก็มีครับนักแสดงเขาก็สดใสเขาก็หน้าตาดีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือไทยอ่ะมันมีความแบบเอเชียโพลินีเชียนอ่ะคือหน้าตาก็จะแบบจะมองให้น่ารักละมุนก็ได้จะมองให้หล่อก็ได้แล้วก็คือจริงๆอย่างเวลาเราดูเราก็จะเห็นว่าแบบโอเคมีนักแสดงไทยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบติดอันดับความหล่อในระดับโลกเหมือนกันใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยหล่อมันก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนในการก็คือหล่อแบบเข้าถึงได้อะกับหล่อแบบเข้าถึงไม่ได้ซึ่งนักแสดงไทยน้องๆที่มาเล่นซีรีส์วายเนี่ยมักจะเป็นนักแสดงที่แบบหล่อและเข้าถึงได้ติดตามไอจงไอจีคอมเมนต์มีการมาคอมเมนต์ตอบมีการไลฟ์ไอจีมีการพูดชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเป็นเสน่ห์ที่เราไม่เคยรู้นะแต่ว่าต่างประเทศรู้นะทีนี้ผมขอถอยกลับไปสเต็ปหนึ่งกลุ่มเป้าหมายครับอาจารย์กลุ่มเป้าหมายบางคนผมจะได้ยินว่าคนที่ดูซีรีส์วายไม่ใช่เฉพาะนะครับเด็กผู้ชายแต่กลายเป็นว่าคุณผู้หญิงก็ดูค่อนข้างเยอะกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่โตไม่ใช่เฉพาะผู้ชายแต่กลายเป็นว่าผู้หญิงค่อนข้างเยอะโครงสร้างในเชิงจิตวิทยากับความที่คนในโลกเขาให้ความนิยมซีรีส์วายไทยอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเฮียผู้ชายไม่ดูซีรีส์วายจริงเหรอฮะเขาผู้ชายก็ถามแบบคนไม่รู้นะผู้ชายแท้ชายแท้อะไรเนี่ยสเตรทกายอ่ะเขาจะมาดูซีรีส์ชายรักเฮียวิทดูหรอไม่ดูเอางี้ผมตัดสเตรทออกไปเก
เกตอาจจะดูบ้างหรือไม่ดูบ้างอันนี้แล้วแต่จริตครับ oh, no. แต่ว่าจริงๆแล้วใน target audience สำคัญของในตลาดซีรีส์วายไทยก็คือน้องๆที่เป็น pre-teen แล้วก็ teen ปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มกระจายมาวัย20กว่า30กว่าได้ด้วยอันนี้ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์ที่ทำออกมาเนี่ยควรจะต้องเขาก็จะทำอะไรที่มันใกล้เคียงกับชีวิตของน้องๆที่น้องๆเขารู้สึกสัมผัสได้กลุ่มเป้าหมายใช่เพราะฉะนั้น ชีวิตรักในรั้วมหาวิทยาลัยชีวิตรักในโรงเรียนมัธยมปลายไหมแฟนผมเป็นประธานนักเรียนโอ้โหอย่างโด่งดังมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจได้ง่ายทีนี้พอเริ่มโตมาหน่อยนึงใช่ไหมครับสาววัยไทยเริ่มโตมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องชีวิตรักในรั้วออฟฟิศบ้าง อย่างนี้หนุ่มฝึกงานกับท่านประธานในบริษัทอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็น target audience ที่ต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ย target audience จริงๆเนี่ยเป็นคุณแม่บ้านเป็นคุณแม่บ้านที่ส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วลูกแบบชั้นอนุบาลชั้นประถมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาดูซีรีส์วายเขาจะรู้สึกว่ามันน่ารักจังเลยนะมันสดใสจังเลยนะโอ้เด็กผู้ชายนี่หน้าตาน่ารักจังเลยลูกฉันโตไปจะหน้าตาน่ารักแบบนี้ไหมนะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วโอ้ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอบอกว่ามีญี่ปุ่นด้วยผมถามงี้ถ้าอันนี้เรามองในแง่ตัวธุรกิจเนาะครับคนไทยเราทำเราอาจจะเป็นแคตตากรีพิเศษไปประเทศอื่นเขาก็ทำประเทศอื่นที่เขาทำมีประเทศไหนหลักๆบ้างครับหลักๆตอนนี้ในตลาดนอกจากไทยตัดไทยเอาไปก่อนเนาะก็จะมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยอ่ะไต้หวันในเพื่อนบ้านเราก็จะมีเวียดนามก็เลยรู้สึกว่าไทยครับเป็นตัวจุดชนวนที่ทำให้ในเซาท์อีสเอเชียบ้านเราเนี่ยรู้สึกคึกคักอ้าวทำไมล่ะคนไทยกับคนฟิลิปปินส์หน้าตาก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นี่คนไทยเวียดนามเวียดนามก็มีความจีนด้วยมีโพลินีเซียนด้วยแบบนี้มันต้องแบบมันก็น่าจะผลักกันได้เลยกลายเป็นว่าเราจุดประเด็นที่ทำให้ในภูมิภาคในอนุภูมิภาคบ้านเราอะเริ่มคึกคักที่จะทำส่วนญี่ปุ่นเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับคำว่าวายเนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นนะผมรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยรับคนที่ไม่ใช่สตรีทหรือเปล่าที่ผมเข้าใจถูกหรือผิดอาจจะปัจจุบันนี้อาจจะวิวัฒน์ไปแล้วว่า เขาก็ยอมรับได้ครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นตำรับของความวายเพราะคำว่าวายมันมาจากยูริแอนด์ยาโอยที่แปลว่ายูริก็คือหญิงยาโอยก็คือชายก็คือตัววายนี่แหละมันคือเริ่มต้นจากที่ญี่ปุ่นแต่ว่าซีรีส์วายมันมาเบ่งบานที่บ้านเราแล้วก็กลับไปเติบโตคือกลับไปชิงพื้นที่ชิงบัลลังก์ในประเทศญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้ละเขาต้องสู้กลับแล้วเขาก็เลยเริ่มทำมาถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาลอกเราไหมโอเคเขาไม่ได้ลอกแน่นอนแต่ถามว่าเขาศึกษาความสำเร็จของบ้านเราไหมเขาศึกษานะครับพี่วิทย์เพราะว่าอย่างที่บอกญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะญี่ปุ่นเนี่ยมีอุตสาหกรรม AV ชายอยู่แล้วเขาเป็นผู้นำระดับโลกเลยเขาเป็นผู้นำระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงดีนะให้มันแตกต่างเป็นโจทย์ที่ยากถูกไหมมันเป็นโจทย์ที่ยากเขาก็เลยต้องมาศึกษาเมืองไทยเขาเห็นว่าแบบประมาณนี้ได้รับความสำเร็จเช่นชีวิตรักชายแบบในรั้วโรงเรียนมาดูน่ารักสดใสก็เรื่องของเขาที่ประสบความสำเร็จเยอะๆก็อย่างเช่นเรื่องยังลบสื่อรักซึ่งตอนนี้เมืองไทยก็เอามาทำใช่ไหมอายุ30แล้วยังซิงอยู่จะกลายเป็นพ่อมดอย่างเงี้ยcherry magic นะครับแล้วก็แต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความกล้าที่จะลองไปนั่นน้ำอื่นดูเช่นในเมื่อชีวิตรักสดใสมันขายได้ไหนลองทำชีวิตรักสดใสของชาย40อัพซิมาเลยเรื่องเมื่อวานคุณทานอะไรคิโนนานิทาเบตะเป็นเรื่องของคู่รักชายที่อยู่ด้วยกันมา 7-8 ปีแล้วก็อายุ40อัพวันๆคือมันเป็นเรื่องของการทำอาหารการใช้ชีวิตคู่การปรับสมดุลชีวิตให้เห็นว่าแบบต่อให้ยังอยู่กันมาเป็น10ปีชีวิตคู่มันก็จะต้องมีการปรับสมดุลกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็กล้าที่จะทำสร้างความหลากหลายใช่ครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยยังไม่กล้าไปถึงจุดนั้นคือตัวละครที่เป็นชายสูงวัย40ปีก็ไม่ว่าสูงวัยชายที่แบบผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเอามาเป็นตัวหลักอะยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครกล้าทำบางทีคือครีเอเตอร์อาจจะกล้าแต่ว่าอินเวสเตอร์อาจจะยังไม่กล้าทีนี้ผมกำลังประกอบในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจผมมองอย่างนี้สมมุติว่าสมัยก่อนเขาจะมีป๊อปไต้หวันเนาะก็ดังถัดมาปั๊บก็โผล่มาป๊อปเกาหลีแล้วป๊อปเกาหลีก็อยู่มายาวนานผมก็พยายามเปรียบเทียบว่าซีรีส์วายไทยก็เหมือนป๊อปเกาหลีคือเราอยู่มาเราแข็งแกร่งมากในเชิงการแข่งขันตอนนี้ภูมิทัศน์การแข่งขันในเชิงธุรกิจของซีรีส์วายของแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างครับดูเดือดครับดูเดือดมากขึ้นอยู่กับว่าเราหาตลาดเราเจอหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ฮิวิตพูดถึงว่าเคป๊อปมันดังมากใช่ไหมครับที่
ภูมิภาคอเมริกาใต้เนี่ยครับลาตินอเมริกาเนี่ยไทยซีรีส์วายไทยเนี่ยมีความดังเทียบเท่ากับเคป๊อปที่นั่นโทษนะเราข้ามแปซิฟิกไปไกลถึงอเมริกาใต้เฮียวีต้องนึกก่อนว่าอเมริกาใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาคาทอลิกเขาไม่สามารถผลิตของเขาเองได้แต่ถามว่าอินพอร์ตเราไปใช่คือดีมานด์มันมีอ่ะแต่เขาไม่สามารถสร้าง internal supply ได้ใช่ไหมเขาต้อง import เข้ามาถูกไหมแล้วเมืองไทยก็คือเก่งอ่ะคือสามารถไปหาได้ว่าแบบตรงนี้แหละเป็นตลาดพอส่งไปปุ๊บคือเมืองซีรีส์วายไทยคือโด่งดังที่นู่นมากมากแบบมากๆคือนิยายวายดิฉันที่แปลเป็นฉบับภาษาสเปนที่เป็นแบบสเปนแบบสำหรับลาตินอเมริกาเนี่ยรักในไมไรกับ My Imaginary Boyfriend ขายคือมูลค่าที่ขายเป็นภาษาฉบับภาษาสเปนนะขายได้เยอะกว่าฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษรวมกันอีกโอ้โหก็ภูมิภาคนั้นนะคือขึ้นอยู่กับคือมันดุเดือดแหละครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่มันแบ่งปันกันได้นะขึ้นอยู่กับว่าหาตลาดเจอหรือเปล่าทีนี้ผมลองมองอย่างนี้สมมติว่าเราเป็นแชมป์เทียบฟุตบอลนะเหมือนเคป๊อปเราต้องป้องกันตำแหน่งเราใช่ไหมครับผู้ท้าชิงเราเป็นใครและทำอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะเดินหน้ารักษาแชมป์เราไว้ได้ยากเนาะตรงที่ว่าเราเป็นที่หนึ่งเนาะพอเราเป็นที่หนึ่งเราเป็นผู้นำนะกันนะเราเป็นจ่าฝูงอะเราจะทำยังไงต่อดีเนี่ยมันไม่มีไกด์ไม่เหมือนที่สองที่สามที่แบบมองที่หนึ่งเราจะทำตามเพราะฉะนั้นตามความรู้สึกนะจากการที่ได้ไปคุยกับต่างประเทศมาได้ไปคุยเรื่องว่าทำไมเขาถึงชอบเราอะไรเงี้ยเรายังต้องเน้น4จุดหลักๆของเราอยู่นะครับนักแสดงความรักที่สดใสเรื่องที่เมืองไทยมีแต่ต่างประเทศไม่มีแล้วก็ after sales service เนาะแต่ว่าต้องทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นและต้องทำให้มันกว้างขึ้นด้วย อย่างเช่นลองดูในเมื่อญี่ปุ่นดูงานเราเราลองดูงานญี่ปุ่นบ้างสิญี่ปุ่นเนี่ยเขากล้าทำความรักที่เป็นแบบออกมาในแนวหลากหลายเราอาจจะต้องกล้าบ้างที่จะแบบความรักที่สดใสเนาะแต่ว่าลองขยายดูซิลองไปดูซิว่าใน target audience ของเราตอนนี้มันเติบโตแล้วหรือยังมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่น้องๆพรีทีนแล้วมันเป็นกลุ่มอื่นแล้วมันเป็นกลุ่ม international แล้วเราล่ะปรับคอนเทนต์ของเราให้ตอบสนองกับความต้องการของคนดูที่เป็น international อย่างตอนนี้เราไม่ได้ทำงานโลเคอลแล้วเราทำงาน international เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมุมมองว่าก็ต้องไปสำรวจแล้วล่ะว่ามุมมองนานาชาติเขาอยากดูอะไรและพยายามไปตอบสนองตรงนั้นให้ได้ผมก่อนหมดเวลาสักหนึ่งนาทีอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่เราคงไม่พูดถึงไม่ได้คือจีนเขามองภูมิทัศน์การแข่งขันซีรีส์วายของเราเป็นที่นิยมที่สุดไหมครับแล้วของที่อื่นเป็นยังไงจีนเนี่ยเขาไม่สามารถผลิตซีรีส์วายของเขาเองได้ด้วยตัวกฎหมายเนาะเขาก็จะผลิตซีรีส์ที่เป็นแบบมิตรภาพชายคือให้ไปดูแล้วไปจินตนาการเอาเองนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารักกันหรือไม่จะมีโมเมนต์ให้จินตนาการถามว่าแม่จีนคือสัตว์ไทยเขาจะเรียกว่าแม่จีนแม่จีนซื้อแล้วแปลว่าแม่จีนชอบเรื่องนี้แม่จีนเอาคู่นี้อย่างเงี้ยถามว่าซีรีส์วายไทยอ่ะไปตีตลาดแบบนั้นไหมมีล่าสุดพิทเบฟจัดแฟนมีที่เมืองไทยดิฉันก็ไปนั่งดูพี่ชอดชวนไปนั่งดูเนี่ยแม่จีนมาเต็มมากเต็มมากๆถึงขนาดแบบต้องมีล่ามคอยพูดภาษาจีนให้ตลอดเวลาเพราะว่าแม่จีนมาเยอะมากเขาจัดที่เมืองจีนไม่ได้ใช่ไหมครับถามว่าคนจีนมีแรงในรับมีศักยภาพในการบริโภคไหมมีศักยภาพในการเปย์ไหมมีแล้วเขาสามารถที่จะบินมาเพื่อที่จะตามแฟนมีได้ด้วยเพียงแต่ว่ามันการที่จะเข้าไปฉายเข้าไปตีพิมพ์หรือเข้าไปแฟนมีในประเทศจีนนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากก็จะใช้วิธีการรอบๆครับฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากผมเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่เคยทราบนะครับว่าสิ่งนี้สามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณหมอมากๆนะครับมาไขความลับจักรวาลให้เราฟังในวันนี้หมอขอบคุณมากครับสนุกมากๆเลยถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจนะครับเนื้อหาทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.